สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูตวันนี้เวลา 8:29 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปชั้น5สยามพารากอนทรงเป็นประธานเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่49ประจำปี2559ซึ่งสภากาชาดไทยร่วมกับคณะภริยาทูตประจำประเทศไทยจัดขึ้นถึงวันที่6มีนาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษา12 สิงหาคม 2559ในงานมีผลิตภัณฑ์จากสถานทูตต่างๆ52ประเทศมาจำหน่ายอาทิน้ำผึ้งฮิมาลัยจากประเทศภูฏานแยมส้มสูตรพิเศษจากสมเด็จย่าของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกเนื้อปลาแซลมอนจากประเทศนอร์เวย์รวมทั้งกระเป๋าล้อลากอเนกประสงค์สีฟ้าซึ่งเป็นสีประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อนำเงินรายได้นำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทยในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากและเดือดร้อนในสังคมต่อไปเวลา 14:04 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่2ประจำปี2558ณอาคารธนาคารกรุงไทยสาขาเยาวราชในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่1ในหัวข้อศิลปกรรมกรุงไทยและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่2ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด271คน363ผลงานใน2หัวข้อได้แก่ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมได้แก่รับเสด็จเจ้าฟ้านักอ่านของนายพายุเกิดพุทธและหัวข้อศิลปกรรมกรุงไทยรางวัลยอดเยี่ยมได้แก่รูปทรงแห่งความสุขของนางสาวสุกัญญาสอนบุญสำหรับงานนิทรรศการศิลปกรรมกรุงไทยประจำปี2558นั้นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558โอกาสนี้ทรงวาดภาพแมวด้วยสีอะคริลิกบนผ้าใบพระราชทานแก่ผู้จัดงานเพื่อนำไปจัดแสดงในนิทรรศการดังกล่าวและเปิดให้ประชาชนเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28พฤษภาคม2559เวลา 17:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปณเมรุหลวงหน้าพระปราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้ากอดิกาจิตรพงษ์สิ้นชีพิตักษัยเนื่องจากพระหัตถ์ไทยล้มเหลวเมื่อวันที่6พฤษภาคม2558สิริพระชนสาย98ปีในโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตโดยเสด็จในการนี้ด้วยหม่อมเจ้ากอดิกาจิตรพงษ์เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจิตเจริญกรมพระยานริศลานุวัติวงศ์กับหม่อมราชวงศ์โตงอนรถประสูติเมื่อวันที่11ธันวาคม2459ทรงสืบสายพระโลหิตทางด้านงานศิลป์นาฏศิลป์รวมทั้งศิลปะการละครดนตรีไทยมาจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศลานุวัติวงศ์พระบิดาที่ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่62ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4หม่อมเจ้ากอดิกาทรงเข้ารับการศึกษาจากโรงเรียนมาแตเดอีวิทยาลัยและทรงเป็นอาจารย์ภาษาไทยที่โรงเรียนมาแตเดอีวิทยาลัยและทรงมีฝีมือด้านการปักเย็บเป็นเลิศนอกจากนี้ทรงดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิประธานมูลนิธินริศรานุวัติวงศ์ประธานกรรมการมูลนิธิสิรินธรและกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหม่อมเจ้ากอดิกาจิตรพงษ์ทรงเป็นพระอนุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่พระบรมวงศานุวงศ์ทรงเคารพเมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์สิ้นพระชนในปี2490พระตำหนักปลายเนินหรือวังปลายเนินจึงตกแก่ทายาทในราชสกุลจิตรพงษ์และเป็นที่ประทับของหม่อมเจ้ากอดิกาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทรงจัดให้มีการเรียนการสอนด้านดนตรีและนาฏศิลป์มาอย่างยาวนานเป็นที่รวบรวมนักดนตรีไทยระดับชั้นครูและระดับศิลปินแห่งชาตินอกจากนี้ยังเป็นสถานที่จัดงานวันนริศรานุวัติวงศ์ในวันที่28เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ด้วย
หน่อยด้านหลังรวมบ้านนะครับขับผ่านเลยต่อมาเวลา 17:29 เสด็จพระราชดำเนินไปณเมรุวัดตรีทศเทพวรวิหารในการพระราชทานเพลิงศพคุณกาญจนาเมฆสวรรค์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ 2559ด้วยโรคหลอดลมอักเสบสิริอายุ88ปีคุณกาญจนาเมฆสวรรค์เกิดเมื่อวันที่19 ธันวาคม 2470เป็นลูกของนายไส้กับนางส้มแป้นเมฆสวรรค์หลังจากได้รับพุทธประโยชน์ครูพิเศษมูลจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วในปี2492ได้รับการบรรจุเป็นครูจัตวาที่โรงเรียนบ้านป่ามะม่วงอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยและมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับอาทิตย์เป็นครูใหญ่เอกโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยจังหวัดกาฬสินธุ์อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดหงรัตนารามนอกจากนี้เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบระหว่างปี2525ถึงปี2531จากนั้นโอนไปรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์สำนักพระราชวังตลอดทั้งวันนี้ที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วประเทศไปลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้มีพระพรรณนาบายแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววันพร้อมทั้งนำจากการดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิครอบครัวชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งตั้งใจเดินทางมาถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ชาวไทยและประเทศชาติตลอดไปครูโรงเรียนจิตรดาพร้อมกลุ่มเพื่อนนายสารนนท์พรหมพลินนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรดาพร้อมคณะกรรมการผู้ปกครองและนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรดารุ่นที่26ครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ชุดแม่ของแผ่นดินวันนี้เสนอตอนผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่ราษฎรปี 2513 ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครพนมหลังประสบอุทกภัยทำให้นาข้าวเสียหายครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความยากลำบากทรงสังเกตว่าชาวบ้านที่รอนั่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนั้นสวมใส่ผ้าไหมที่ทอเองลวดลายและสีสันสวยงามนับเป็นจุดเริ่มต้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชเสวนีให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมไว้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวยามที่ประสบปัญหาการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีนั่นคือสีหน้าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับระดับโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคตถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆในระยะแรกทั้งการใช้เส้นไหมจากต่างประเทศมาผสมทำให้คุณภาพผ้าไหมลดลงหรือพันไหมที่ไม่เหมาะสมแต่จากสายพระเนตรอันยาวไกลส่งทุ่มเทและพลิกฟื้นให้ผ้าไหมไทยกลับมามีคุณภาพงดงามเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัญผ้าไหมไทยคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยผ่านลวดลายผ้าไหมประกอบกับภาพคุ้นตาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมอย่างงดงามในทุกที่ทุกโอกาสทั้งในประเทศโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ
จนได้รับการถวายพระราชสมัญญาในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยจนได้รับการยกย่องเทิดพระเกียรติจากหน่วยงานโลกอาทิเมื่อปี2535องค์การยูเนสโกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองบูโรพุทโธและประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรมสิ่งทอรวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไทยไม่ให้สูญหายรวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทเช่นเดียวกับคณะกรรมการหม่อนไหมสากลหรือ ISC ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เมื่อวันที่21กันยายน2545เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมของโลกในปี2550สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานเพื่อให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย4ชนิดได้แก่ตรานกยูงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในต่างประเทศแล้ว35ประเทศพระองค์ท่านก็รับสั่งว่างานของพระองค์ท่านต้องต่อเนื่องนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องดูแลสมาชิกศิลปาชีพให้เขามีความสามารถแสดงความสามารถออกมาให้ได้มากขึ้นพระองค์ท่านทรงทำเนี่ยตั้งแต่ต้องเรียกว่าเชียร์ให้คนทำแล้วก็มาการตลาดด้วยแต่การตลาดของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มาคูณเท่านั้นเท่านี้เป็นกำไรนะฮะซื้อมาแพงมาขายเทียบกันไม่ได้อะนะคะแต่อยากให้คนได้รู้จักผ้าที่เป็นฝีมือของเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเนี่ยแล้วก็ใช้ซิและเป็นยังไงนะคะถึงแม้ขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะไม่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเหมือนแต่ก่อนแต่พระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยยังคงสืบสานต่อไปนานเท่านานดังเช่นผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่ราษฎรจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ